你好，老师。你好，美丽。OK 哈，同学们下午好，สวัสดีตอนบ่ายนะคะ。那我们开始上课，那เราเริ่มเรียนนะคะ。ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า109เลยค่ะ。หน้าที่109อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแปลความของบทที่23ให้เสร็จนะคะ。เรียนซีเรียลแปลความที่6หน้า109109เย่ที่ให้ตอบคำถามนะคะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเมลี่ค่ะลูกคำถามข้อที่หนึ่งอ่านว่า你住哪儿？หนีจู่หน่าเขาถามว่าอะไรคะอาศัยอยู่ที่ไหนถูกต้องนะคะคำว่าจู่แปลว่าอาศัยหน่าก็คือที่ไหนนะคะก็คือคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะให้นักเรียนตอบว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะค่ะนักเรียนจะตอบเป็นชื่อหมู่บ้านก็ได้ตอบเป็นชื่อตำบลก็ได้อำเภอก็ได้นะคะเช่น我住เมืองเอก我住ตะลุงกะนะคะอัวจู้อะไรคลองสองอะไรแบบนี้นะคะอัวจู้เมืองปทุมธานีให้เขียนสถานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอัวจู้ตอนเมืองเมลี่你住哪？你住我哪？住เมืองนนทบุรีเมืองนนทบุรีว่า你住哪？我住ปทุมธานีปทุมธานีค่ะนโมค่ะลูก你住哪？อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยถามค่ะค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะหนีจู้หน่าต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะ
น้ำโมอ่านประโยคข้อที่2ค่ะลูกอ่านคำถามข้อที่2น้ำโมนี่จูโตตีฟาลีชัวส์ชัวเซียง远吗？你住的地方离学校远吗？住แปลว่าอาศัยนะคะ地方คือสถานที่ค่ะประโยคนี้แปลว่าอะไรคะน้ำโมหมายว่าคุณอาศัยอยู่แถวไหนอะไรนะคะขออีกรอบนี่住的地方คือที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่离学校远吗？เขาถามอะไรคะ离学校远吗？离学校远离แปลว่าห่างจากห่างจากโรงเรียนห่างจากโรงเรียน远吗？远แปลว่าไกลนะคะข้อนี้หมายถึงว่าค่ะสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่น่ะห่างจากโรงเรียนไกลไหมเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราตอบไปแล้วว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะข้อที่สองถามว่าที่อยู่ของเธอน่ะห่างจากโรงเรียนไกลไหมเวลาตอบเราก็ต้องตอบว่าที่อยู่ของฉันน่ะห่างจากโรงเรียนไกลหรือว่าไกลมากหรือว่าไม่ไกลนะคะน้ำมนต์ลองตอบดูสิที่เธออาศัยอยู่ก็คือที่บ้านเรานั่นแหละนะคะที่บ้านของน้ำโมน่ะห่างจากโรงเรียนไกลไหมคะอยู่ห่างอยู่ห่างไกลมากห่างไกลมากอ่ะทีนี้ลองตอบเป็นภาษาจีนต้องพูดว่าอะไรคะประโยคนี้ควรประโยคคำถามนะคะต้องพูดว่าอะไรหนีเปลี่ยนเปิ้ลเฟยฉางมาเฟยฉางเหยื่อเอาเป็นประโยคเลยค่ะลูกเอาเป็นประโยคสมบูรณ์ตอบเป็นประโยคสมบูรณ์ต้องพูดว่าอะไรพูดเจอที่ฟันเหยื่อวันนี้เขาหลอกเหยื่อ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 我住的地方离学校很远นะคะไกลมาก很远很远ค่ะว่าค่ะลูกว่าข้อที่สองว่าจะตอบว่าอะไรคะ你住的地方离学校远吗？我住的地方离学校离学校啊，该没卡？嗯。ไม่ไกลไม่ไกลต้องตอบว่าอะไรคะไม่不ไม่ไกล远不远โอเคถูกต้องนะคะ我住的地方离学校不远เติมคำว่า不ที่แปลว่าไม่นะคะนักเรียนอาจจะตอบว่า不远ไม่ไกลอาจจะตอบว่า很远ไกลมากอาจจะตอบว่า远เฉยๆไกลเฉยๆนะคะตอบเป็นประโยคสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เขียนสั้นๆว่าผู้แย่นะคะต่อไปดูข้อที่3ข้อที่3ค่ะ L ค่ะลูก L ลงอ่านข้อที่3คำถามมาว่าอะไรคะมี明天怎么来学校每天นะคะลูก你每天怎么来学校ค่ะแปลว่าอะไรคะส่งให้เรียนมีกินมีใจบางเหี้ยอะไรมาส่งเหี้ยอะไรสักปากนึงทุกวันคุณมาโรงเรียนอย่างไรโอเคค่ะหนูปิดไมค์ก่อนนะคะ你每天怎么来学校นะคะทุกวัน每天ทุกวัน怎么อย่างไรนะคะคุณมาโรงเรียนอย่างไรทุกวันคุณมาโรงเรียนอย่างไรนะคะคำว่า怎么อย่างไรอย่างไรเราต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการที่จะมานะคะอาจจะขี่รถมาอาจจะนั่งรถตู้มารถตู้โรงเรียนอาจจะพ่อแม่ส่งมาอาจจะอะไรบ้างนะคะลองคิดดูว่าเราจะตอบว่าอะไร
啊，美丽卡路靠三，你每天怎么来学校？我每天坐汽车来学校。啊，ได้นะคะ坐汽车นั่งรถยนต์มาโรงเรียนนะคะหรือว่าพูดสั้นๆก็คือ坐车ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น坐车เราก็จะไม่รู้ว่าคือนั่งรถส่วนตัวหรือว่านั่งรถแบบรถเมล์รถอะไรนะคะ坐汽车ก็ได้坐车ก็ได้啊，哎，我卡路，你每天怎么来学校？上了都不在电话嘞。坐校车，校这边学校那哈，校车。卡龙，卢龙不买卡路，我明天每天每天坐校车来学校。OK ค่ะ坐校车คือนั่งรถโรงเรียนนะคะนั่งรถตู้โรงเรียนค่ะ校ที่เป็น学校ข้อที่สองก็มีคำว่า学校校นะคะนโมค่ะ你每天怎么来学校老爸来查我อันนี้ข้อ3ใช่ไหมใช่ค่ะข้อ3ว่ามิงเทียนไม่เทียนค่ะลูกมิงเทียนคือพรุ่งนี้นะคะว่าไม่เทียน起来学校起来คืออะไรคะ起来แปลว่าอะไรอ๋อ就是我每天就是来学校เดินไปมาโรงเรียนเดินมาโรงเรียนเหรอลูกนั่งรถสักครู่ครับถ้าสมมุติว่าเราเดินมาโรงเรียนนะคะ我每天走路来学校หรือว่า走来学校走ไปว่าเดินนะคะว่า每天继续来学校老师บอกว่า走来学校นะคะถ้าเป็นนั่งรถคือ坐车นักเรียนจะใช้เดินมาก็ได้นั่งรถมาก็ได้นะคะไม่มีอะไรชี้คือเราจะไม่เข้าใจหนูพูดคำว่าอะไรนะคะลูกหรือว่าหนูอยากใช้คำว่าโจชื่อเราจะใช้คำว่าเดินไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามาโรงเรียนเราก็คือเดินมาโรงเรียนไม่ใช่เดินไปมาโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สี่ว่าค่ะลูกว่าอ่านคำถามข้อที่สี่อ่านว่าอะไรคะ你住的地方有书店吗？你住的地方有书店吗？白话来查。คุณอยู่ห่างจากร้านหนังสือไม่มีคำว่าห่างจากนะคะห่างจากคือข้อที่สองคำว่าหลีค่ะลูกข้อนี้ไม่มีห่างจากนะคะ你住的地方แปลว่าที่ที่คุณอาศัยอยู่ที่ที่คุณอาศัยอยู่有书店吗แปลว่าอะไรคะที่ที่คุณอาศัยอยู่มีร้านหนังสือไหมถูกต้องค่ะค่ะก็คือที่ที่คุณอาศัยอยู่น่ะมีร้านหนังสือไหมว่าจะตอบว่าอะไรคะข้อ4我住的地方有书店有书店有书店นะคะมีร้านหนังสือถ้าไม่มีต้องตอบว่าอะไรคะ
วอจูเตอร์ตี้ฟังปูอยู่ใช้คำว่าไม่อยู่นะคะไม่มีคำว่าปูอยู่นะไม่มีใช้ไม่อยู่ไม่อยู่ชูเตียนฟังมีมาด้วยเหรอไม่มีมาแล้วนะคะมาแปลว่าไหมคำตอบไม่ใช้คำว่ามานะคะไม่有书店走นะคะไม่有ไม่มีไม่ใช้不有นะคะ有ก็มีไม่有ก็ไม่มีต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะแคลรี่ค่ะลูกอ่านคำถามข้อที่5ค่ะni shang chu shu dian mai shu ma ขอถามว่าอะไรคะแปลว่าคุณชื่อซูเตียนคือไปที่ไหนคะซูเตียนร้านหนังสือไม่ซูไม่ซูคือทำอะไรอ๋อไปอ๋อไปร้านค้าครับซูเตียนคือร้านหนังสือนะคะไม่ซูคืออะไรคะร้านหนังสือครับไม่ซูแปลว่าอะไรคะลูกไม่ซูแปลว่าซื้อหนังสือครับลงแปลใหม่นะคะแปลว่าอะไรคุณไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือใช่ไหมเขาไม่มีคำว่าใช่ไหมนะคะเขาใช้คำว่าฉางฉางแปลว่าบ่อยๆค่ะคุณไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือบ่อยไหมถูกต้องนะคะนักเรียนลองตอบดูนะคะถ้าไปบ่อยใช้คำว่าอะไรถ้าไม่บ่อยใช้คำว่าอะไรนะคะข้อนี้ข้อที่5แคลรี่จะตอบว่าอะไรคะ我想去书店。诶，我想去书店。诶，买书。我常去书店买书。ฉันไปร้านหนังสือบ่อยนะคะ ฉันไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือบ่อยหมดแล้วครับค่ะตอนนี้นักเรียนหลายคนก็คือเข้าสายมากนะคะให้นักเรียนเข้าตรงเวลานะคะข้อที่5ถ้าฉันไม่ค่อยไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือจะใช้คำว่า不常我不常去นะคะเติม不ไว้ข้างหน้า常ก็จะเป็นไม่บ่อยถ้าไปบ่อยก็คือ我常去ข้อที่6ข้อที่6เมลี่ค่ะข้อที่6ค่ะ你起车去还是坐车去แปลว่าอะไรคะคุณขี่รถไปหรือนั่งรถไปถูกต้องนะคะขี่เถือขี่เถือแปลว่าขี่รถนะคะขี่เถือ去ขี่รถไป还是หรือว่า坐车去หรือว่านั่งรถไปนะคะอันนี้หมายถึงว่าไปหลังหนังสือนะคะคุณขี่รถไปหรือว่านั่งรถไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งรีตอบว่าอะไรคะข้อ6我坐车去我坐车去ฉันนั่งรถไปได้ค่ะ我坐车去ฉันนั่งรถไปนโมค่ะข้อที่6นโมจะตอบว่าอะไรคะคุณขี่รถไปหรือว่านั่งรถไป我坐车去坐车去นะคะ我坐车去
ถ้าฉันขี่รถไปก็คือ我骑车去我骑车去นะคะ骑车ที่นี่อาจจะหมายถึงจักรยานอาจจะหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7นะคะเอลค่ะลูกอ่านข้อที่7คำถามข้อที่7มี一个人去海去跟朋友一起去หมายถึงแปลว่าอะไรคะคุณไปหนึ่งท่านหรือไปกับเพื่อนด้วยกันหนึ่งท่านคืออะไรคะลูกหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนหมายถึงคนไปคนเดียวหรือไปด้วยกันกับเพื่อนนะคะ一个人去หมายถึงไปคนเดียวค่ะลูก跟朋友一起去ไปกับเพื่อนนะคะคุณไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังพูดถึงไปหลังหนังสืออยู่นะคะก็คือเธอขี่รถไปหรือว่านั่งรถไปไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนด้วยกันไปด้วยกันกับเพื่อนนะคะข้อที่7 L จะตอบว่าอะไรคะ我跟朋友一起去โอเคได้ค่ะ我跟朋友一起去ฉันไปด้วยกันกับเพื่อนได้นะคะนักเรียนตอบประโยคเสร็จแล้วอย่าลืมเติมจุดวงกลมนะคะจบประโยคนึง我跟朋友一起去ฉันไปด้วยกันกับเพื่อนถ้าเป็นฉันไปคนเดียวก็คือ我一个人去我一个人去ฉันไปคนเดียว一个人แปลว่าคนหนึ่งคนอีกคนชื่อไปคนเดียวต่อไปข้อที่8ข้อที่8นะคะวาค่ะลูกอ่านข้อที่8หนีสี่ฮวนข้านเฉินเมอชูหมายถึงคุณชอบดูหนังสืออะไรถูกต้องนะคะคุณชอบดูหนังสืออะไร你喜欢看什么书นะคะ你喜欢看什么书คุณชอบดูหนังสืออะไรดูว่านักเรียนรู้จักหนังสืออะไรบ้างนะคะเราอาจจะตอบเป็นหนังสือภาษาจีนหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาไทยหรือว่าตอบว่านิตยสารหรือว่านวนิยายนะคะหรือว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหมหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวกับกีฬาเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะคะ美丽你喜欢看什么书我喜欢看电影书电影书ได้ค่ะหนังสือที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะนักเรียนอาจจะอยากรู้คำว่านวนิยายนะคะนวนิยายคือว่าอะไรคะรู้ไหมคะไปเรียนคำนี้ไหมคะชาวชัวชาวชัวนะคะชาวชัวแปลว่านวนิยายชาวชัวแล้วเราก็จะไม่ต้องเติมคำว่าชูแล้วเพราะว่านิยายก็คือหนังสือแหละนะคะ我喜欢看小说แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือที่เป็นภาษาอะไรนะคะ我喜欢看中文书我喜欢看英文书แบบนั้นก็ได้นะ我喜欢看小说小说นิยาย
หรือว่าจงเหวินซูไทเหวินซูหรือว่าตาจื้อตาจื้อนิเดียสันไปฟังที่6ที่ให้ตอบคำถามตอบให้เรียบร้อยนะคะต่อไปดูไปฟังที่7เลยค่ะไปฟังที่7นะคะไปฟังที่7จะเป็นสนทนานะคะให้เราดูจากรูปภาพดูจากแผนที่นะคะแล้วก็สนทนาค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง A บอกว่าเชื่อจ้านใจหนักเชื้อจันคำว่าเชื้อจันแปลว่าอะไรนักเรียนรู้จักไหมคะเชื้อจันรถทัวร์อ่ะหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้คำนี้คืออะไรก็ได้พอเราดูว่าเขาอธิบายยังไงเขาอยู่ที่ไหนเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในรูปภาพเราค่อยไปดูในรูปว่ามันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าเชื้อจันใจหนาเชื้อจันอยู่ที่ไหนปีต่อว่าเชื้อจันใจเป่ยเบี้ยนะคะซึ่งดูจากรูปแรกรูปตรงนี้นะคะเป่ยก็คือทางนี้เส้นเป็นทางเหนือใช่ไหมคะหมายถึงอ่ะเชื้อจันน่ะอยู่ทิศเหนืออยู่ทิศเหนือก็จะอยู่บริเวณข้างบนนะคะต่อไป A ถามว่าเชื้อจันซีเบียนซีเบียนเส้นซีก็คือด้านสายนี้ด้านสายนี้ก็คือด้านตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของเชื้อจันน่ะ是什么地方เป็นที่ไหนด้านตะวันตกของเชื้อจันเป็นที่ไหน是旅馆คำว่า旅馆แปลว่าอะไรคะหรือก่อนคืออะไรรู้จักไหมคะหรือก่อนคือโรงแรมนะคะหรือก่อนแปลว่าโรงแรมค่ะนักเรียนเห็นหรือก่อนหรือยังในรูปภาพเขาบอกว่าด้านตะวันตกที่ตะวันตกของเชื้อจันน่ะเป็นหรือก่อนเป็นโรงแรมเพราะฉะนั้นเชื้อจ้างคืออะไรคะดูในรูปภาพหรือกว่าอยู่ที่นี่นะคะเชื้อจ้างไม่ได้แปลว่ารถทัวร์นะคะรถทัวร์อยู่ที่ไหนอย่างนี้เหรอลูกเนี่ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมันคือป้ายรถเมย์ค่ะลูกเชื้อจ้างคือสถานีรถเมล์หรือว่าป้ายรถเมล์นะคะหรือกว่าน่ะจะอยู่ทางตะวันตกของมันนะคะหมายถึงเชื้อจ้างคืออยู่ที่นี่ป้ายรถเมล์หรือว่าแปลว่าสถานีรถเมล์ก็ได้นะคะเชื้อจ้างค่ะทีนี้เราซื้อเติมพินให้แล้วนะคะสถานที่ต่างๆนะคะสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองสนทนาดูนะคะสมมุติว่าเราซื้อถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนนักเรียนต้องอธิบายให้ได้ว่ามันอยู่ทางไหนมันอยู่ส่วนไหนด้านไหนของอะไรนะคะค่ะอย่างที่เขาถามว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนป้ายรถเมย์อยู่ทางเหนืออยู่แถวเหนือนะคะอยู่ทางตะวันอยู่ด้านตะวันตกของมันคือหรือกว่านะคะต้องอธิบายได้นะคะเราลองดูนะคะเริ่มจากเมลี่ค่ะลูกถามว่า大学在哪大学在哪大学在东边大学在东边ทีนี้ถามว่า大学北边大学北边是什么地方大学北边是
คงหยวนถูกต้องนะคะเราจะถามว่า大学大学อยู่ทางด้านขวานะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย大学เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ทางตะวันออก大学在东边นะคะเราจะถามว่า大学北边ทิศเหนือของ大学น่ะคือที่ไหนซึ่งทิศเหนือของมันคือ公园สวนสาธารณะดีมากนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเอลค่ะลูกเอลลองดูนะคะค่ะถามแอลว่าฟันเตี้ยนใจหนาฟันเตี้ยนใจหนาฟันเตี้ยนใจฟันเตี้ยนใจซีเปียนค่ะฟันเตี้ยนใจซีเปียนถามว่าฟันเตี้ยนหนานเปียน饭店南边是什么地方？饭店南边。哦，银行。对嘛，那卡是银行，浦东那卡，剩饭店有你。饭店南韩那卡，南韩有西边丹的豌豆那卡。饭店南边ที่ใต้ของ饭店ก็คือ银行ธนาคารดีมากถูกต้องนะคะต่อไปค่ะว่าค่ะลูกว่าลองดูนะคะถามว่า医院在哪医院在哪医院在哪医院อยู่ขวาล่างครับมันเรียกว่าขวาล่างไหมมันมีแต่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกครับลูกค่ะ医院อยู่ด้านไหนคะตรงเปียนตรงเปียนทางตะวันตกมันก็ไม่เชิงว่าตรงเปียนนะคะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะมันต้องเรียกว่าทางใต้นะคะอยู่ทิศใต้นะคะมันอยู่ทิศใต้มากกว่าอย่างคำว่าใต้เฉียงน่ะมันคืออยู่ทิศตะวันออกจริงๆนะคะถ้าเราจะตอบว่าอยู่ทางใต้อยู่แถวใต้ต้องพูดว่าอะไรหนานเปียนเปียนนะคะ医院在南边ค่ะทีนี้老师ถามว่า医院西边医院西边是什么地方ทิศตะวันตกของ医院ค่ะคือที่ไหนคะอ่านทีนะคะคือที่ไหนตาเซียนะซีเปียนเธอบอกว่าทิศตะวันตกอ๋อเจียอยู่ซ่านจ่ายู่จ่านนะคะจ่ายู่จ่านดูรูปภาพออกไหมมันคือที่ไหนมันคืออะไรจ่ายู่จ่านคืออะไรโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอ๋อจ่ายู่จ่านแปลว่าปั๊มน้ำมันนะคะจ่ายู่จ่านคือปั๊มน้ำมันตอบถูกต้องอยู่นะคะมันคือจ่ายู่จ่านจ่ายู่จ่านปั๊มน้ำมันคำว่าจ่ายู่จ่ายู่แปลว่าสู้สู้นะคะเวลาเราจะให้คนสู้สู้นะพูดว่าจ่ายู่จ่ายู่สู้สู้นะมันเติมน้ำมันให้เธอนะให้เธอสู้สู้นะคะค่ะนโมค่ะลูกนโมถามว่า中学中学在哪中学在哪中学在哪？东边。中学呢？ไม่ใช่大学呢？中学ยังไงก็ไม่ได้อยู่ตั้งตะวันออกนะคะลูก。中学，中学北边。
在北边待อยู่นะคะอยู่แถวเหนือนะคะมันติดทางเหนือหน่อยนะคะถามว่า中学东边是什么地方中学的东边是什么地方去现场是商场商场ถูกต้องนะคะตั้งตะวันออกของ中学科商场商场ก็คือห้างสรรพสินค้านะคะ商场ห้างสรรพสินค้าต่อไปแคลลี่ค่ะถามแคลลี่ว่าครับ电影院在哪电影院在哪电影院在哪ขอคำถามใหม่ได้ไหมครับ电影院在哪电影院有ที่ไหน电影院在哪医院有ทางไหน有ที่ไหน电影院电影院电影院ฝั่งตะวันออกฝั่งขวาตอบว่าทิศใต้ก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้นะคะเพราะว่าก็แยกไม่ค่อยชัดหรอกสมมุติว่าอยู่ทางตะวันออกต้องพูดว่าอะไรคะอยู่ทางตะวันออกพูดว่า电影院在电影院在ตรงเปลี่ยน电影院在ตรงเปลี่ยนทีนี้ถามว่า电影院北边是什么地方电影院北边是什么地方ถามผมใช่ไหมครับใช่ค่ะยังอยู่ยังไม่จบนะคะลูกชื่อจงเชลจงเฉียนะคะชื่อจงเฉียโอเคค่ะชื่อจงเฉียถูกต้องนะคะทิศเหนือของ电影院คือจงเฉียค่ะทีนี้เรามาดูคำนำแต่ละคำนะคะ银行银行ธนาคารนะคะ饭店饭店ร้านอาหาร书店ร้านหนังสือหรือกว่าคือโรงแรมนะคะหรือกว่าแปลว่าโรงแรมค่ะกงหยวนกงหยวนที่อยู่ไปเปียนะคะกงหยวนสวนสาธารณะลงมานะคะจงเฉียจงเฉียคือโรงเรียนมัธยมจงเฉียแปลว่าโรงเรียนมัธยมนะคะช่างฉ่างคือห้างสรรพสินค้าเชื่อส่วเชื่อส่วคือห้องน้ำนะคะเชื่อส่วแปลว่าห้องน้ำสุขาต้าเฉียมหาวิทยาลัยนะคะเจียงอิงเว่นโรงหนังโรงภาพยนตร์นะคะจ้าเหยาจั่นปั๊มน้ำมันจ้าเหยาจั่นปั๊มน้ำมันอีเว่นโรงพยาบาลบทนี้เราก็เรียนทิศทางแล้วเราต้องสามารถบอกทางได้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าค่อยต่อนะคะเดี๋ยวคาบหน้าจะทำบทสนทนาอีกนิดนึงของบทแปดฝันที่7นะคะแล้วเราจะทบทวนด้วยนะคะโอเคค่ะแปดฝันที่6ค่ะนักเรียนแปดฝันที่6ให้ถ่ายรูปส่งมานะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไม่ใช่เจอกันวันจันทร์นะคะของชื่อมันใจเจียน再见老师再见老师老师再见再见